ที่นายกคนต่อไปของเราท่านทรงดีนะคุณผู้ชมทรงดีถึงขั้นที่ว่าสาวๆทั้งประเทศเนี่ยหลายคนต่อคิวกันเลยค่ะอยากจะรู้ว่าใครจะจับจองหัวใจท่านว่าที่นายกคนต่อไปนอกเหนือจากอุ๊ยยังพูดไม่จบเลยอะว่านอกเหนือจากอดีตภรรยาที่โพสต์ภาพบ่อยๆจนต้องชาวเน็ตต้องบอกไปต่อคิวแล้วคนนี้นางงามระดับจักรวาลมาริยาเหรอมาริยาโพสต์ภาพลงไอจีค่ะคุณผู้ชมมาริยาภูลเลิศลาภนะคะคนนี้คือ Miss Universe Thailand และติดท็อป5 Miss Universe 2017ด้วยพูดง่ายๆคือในปีนั้นน่ะ2017เนี่ยผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกเขาติด1ใน5ยกให้เธอจริงๆค่ะเธอถ่ายรูปลงไอจีนะคะแล้วก็บอกว่าขอบคุณคุณพิธาแล้วก็พรรคที่ต่อสู้เพื่อคนไทยขอบคุณที่มอบความหวังให้พวกเราขอบคุณที่สนับสนุนโครงการ SOS Earth ที่พวกเรากำลังเริ่มต้นทั้งหมดนี้คือการเดินทางที่ยอดเยี่ยมอย่างแน่แท้ประชาธิปไตยได้เบ่งบานแล้วภาวนาว่าสมาชิกวุฒิสภาจะเคารพเสียงโหวตที่แท้จริงเพื่อประชาชนสู่อนาคตที่สดใสสำหรับพวกเราทุกคนค่ะคือโครงการนี้คุณผู้ชมมาริยาเขาก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ความรู้แล้วก็แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยซึ่งคุณพิธาตั้งแต่ก่อนจะเป็นนายกแล้วเนี่ยก็สนับสนุนโครงการนี้ร่วมกันกับคุณมาริยานะคะซึ่งพอมีภาพนี้ลงไปในไอจีเท่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชมคณะที่ต่อคิวพ่อรักส้มบอกคุณมาริยาว่านี่เธอต่อให้เธอจะมีมงกุฎเนี่ยเธอดูคิวด้วยตอนนี้คิวเนี่ยน่าจะยาวไปถึงดาวอังคารแล้วไปต่อคิวหรือยาวหรือดาวอังคารแล้วนู่นต่อให้จะมีมงก็รัดคิวไม่ได้นะจ๊ะทีนี้มีคนไปตรวจสอบดูนะคุณผู้ชมว่าเขาไม่ได้เจอกันแค่โครงการนี้นะคุณมาริยากับพ่อทิมเนี่ยเขาเคยขึ้นปกนิตยสารด้วยกันด้วยนะเหรอฮะเหรอนี่เฮ้ยเป็นคลีโอเล่มหนึ่งมาริยายืนกลางมือซ้ายเนี่ยโอบโทนี่รักแก่นซึ่งแต่งงานไปแล้วตัดทิ้งส่วนมือขวาเนี่ยเอามือเหมือนจับหน้าอกพ่อทิมพิธาเอาไว้เออตายแล้วจะมีอะไรกันหรือเปล่านี่ฉบับเดือนไหนเนี่ยฮะวิเก่าแล้วคุณหลายปีแล้วค่ะโอ้ตั้งแต่สมัยยังแบบเป็นหนุ่มฮอตอ่ะพ่อหนุ่มคลีโอน่ะครับเก่งด้วยหล่อด้วยนะคะก็นี่แหละได้ขึ้นปกนิตยสารแต่ว่าชาวด้อมส้มก็บอกว่าจะสวยแค่ไหนไปจัดไปอะไรฮะลุงตู่ชี้ทางให้ไปรอไปค้างคิวช่วยจัดระเบียบช่วยจัดระเบียบอย่าลืมนะว่าสาวๆคนอื่นเนี่ยอาจจะต้องแบบค่อยๆเดินต่อคิวแต่มาริยานั่งยานอวกาศมาสวยลอยมาเลยอะมาจากจักรวาลนะแต่เอาจริงถ้าเกิดว่าสมมุติเขาจะเป็นคู่กันฉันก็ยินดีให้กับความรักที่สดใสแล้วผมก็เชื่อว่าสาวๆอาจจะแบบยอมหลีกทางให้ก็ดูเหมาะสมนะมเพราะว่ามาริยาเขาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นนางงามประชาธิปไตยนะคุณผู้ชมบางคนมองไปไกลแล้วนะว่าลองคิดดูว่าถ้าพิธาเป็นว่าที่นายกแล้วมาริยาเป็นว่าที่สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งตอนเดินลงจากเครื่องบินไปประชุมต่างประเทศนะโอ้โหโลกตะลึงแล้วก็ดูเหมาะสมกันนะก็ดูดีดูดีดูดีแต่เอาละเรื่องของหัวใจว่ากันไม่ได้ชาวเน็ตเราก็ใจเย็นๆกันก่อนนะในขณะที่อดีตภรรยาอย่างคุณต่ายที่บอกไว้มีอยู่ช่วงหนึ่งคุณจำได้ปะเธอลงรูปโมเมนต์แต่งงานอะโอ้โหคนยังบอกว่าอย่านะจ๊ะอย่านะจ๊ะต่อให้เป็นอดีตภรรยาก็ต้องไปต่อคิวจ้ะล่าสุดคุณต่ายเปิดตัวแฟนใหม่แล้วนะคะเหรอเปิดตัวแฟนใหม่เลยโพสต์ภาพเลยคุณผู้ชมภาพนี้แหละไหนเนี่ยก็นั่งอยู่คนเดียวแฟนใหม่คุณไม่เห็นแฟนเขาเราอยู่ข้างๆอะแฟนพัดลมจะเอาโคมไฟหรือพัดลมพัดลมเออแฟนใหม่แฟนใหม่ค่ะก็ออกมายืนยันอีกครั้งว่าไม่มีรีเทิร์นแน่นอนเป็นได้เต็มที่ก็คือแม่ของน้องพี่พิมพ์แล้วก็ครอบครัวที่ให้กำเนิดลูกน้อยขึ้นมาเนี่ยเป็นได้แค่นี้แหละสบายใจกันยังล่ะเออไม่ต้องแบบว่าไปต่อคิวเขาไม่ต่อจ้าเขาเคยต่อมาแล้วตอนนี้ไม่ต่อแล้วแล้วเหมือนกับแว่วๆนะไปให้สัมภาษณ์ว่ามีผู้ชายคนใหม่คุกเข่าขอแต่งงานแล้วด้วยเออเขาก็มูฟออนชีวิตต้องไปต่อแหละโอ้ชาวเน็ตถ้าใครยังไม่มูฟก็มูฟเถอะอย่าตามไปว่าเขาเลยค่ะในขณะที่ปรากฏการส้มรักพ่อเนี่ยคุณผู้ชมฮอตจริงๆชาวเน็ตไม่ว่าจะเป็นในแพลตฟอร์มต่างๆก็แชร์โมเมนต์น่ารักน่ารักอุตายพ่อคุณเล่นดนตรีได้ด้วยเหรออุ๊ยนี่สมองก็ทำงานทุกซีกเลยเหรอปกติแล้วตรรกะเหตุผลกับศิลปะไม่ค่อยจะไปด้วยกันนะเออมันจะมีด้านหนึ่งด้านใดเก่งกว่าอันนี้ดูจากการจับแล้วนี่เล่นเป็นนะเนี่ยคุณผู้ชมอุตากีฬาก็ได้วิชาการก็ดีดนตรีก็เลิศเพอร์เฟคนะไม่รู้จะพูดคำไหนแล้วนอกเหนือจากนี้นะคะอย่างโมเมนต์อีกหลากหลายเลยค่ะคุณผู้ชมที่ชาวเน็ตเขาเอามาลงไว้วันก่อนน่ะที่ขึ้นเวทีให้สัมภาษณ์อ่ะพี่บอลมีบางช่วงหันไปถามผู้สื่อข่าวทำไมนะคะอู้ตายแล้วสาวๆชอบให้พ่อพิธาพูดคะ
หนพี่ต้นลองกลับไปถามเมียสิทำไมนะครับทำไมให้มันหวานกว่านี้เสียงนะครับนะคะนะคะต้องค้านะคะต้องพูดค้าพูดค่ะได้เวลาผู้ชายพูดนะคะมันน่ารักคืออันนี้เหรอคือคลิปเนี้ยเหรอไม่มันจะมีอีกหลายคลิปเลยอันนี้คือพอมีคนเรียกก็ยังไงนะคะขอชนมือก็ให้ชนมือขออะไรก็ให้อันไหนฟังเสียงกันหน่อยค่ะขอชนมือหน่อยขอชนมือหน่อยค่ะคุณนะครับคุณนะครับส้มรักพ่อนะคะส้มรักพ่อนะคะพ่อกำลังส่งกับเธอไงคะได้ไหมคะอะไรนะครับช่วยพูดคำว่าข่าวว่าไงคะได้ไหมคะอ๋อค่ะว่าไงคะ君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもと噂の dreaming が忘れないでทำไมมันเขินน่ะจะบ้าตายคุณรู้ป่ะสาวๆทำอะไรวะเหลวเป๋วเอาเข้าจริงไม่ใช่เฉพาะสาวๆนะคุณลงไปอ่านคอมเมนต์นะหนุ่มๆบางคนบอกว่าคือไม่ได้ชอบคุณพิธาในแบบที่สาวๆชอบแต่พอเจอคุณพิธาพูดคักขาผมก็เขินพี่ต้องลองกลับไปพูดกับเมียดิอันลองสมมติพี่บอลเป็นเมียลองกลับบ้านฝั่งนู้นดีกว่าไหมผมคนลุกลองดูดิลองดูดิทำไมนะคะหวานหวานหน้าตาไม่จริงใจอ่ะให้มันดูนุ่มนวลดินุ่มนวลอย่าเอาผมไปเทียบกับว่าที่นายกรัฐมนตรีแต่ทำให้ท่านดูไม่ดีไปเยอะเลยเกลือละลายใจผู้ชายพูดนะคะน่ารักผู้ชายพูดค้าขาบางคนมันดูแบบละมุนตุ้ยมันดูอ่อนโยนแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะคุณผู้ชมไม่ใช่หรอไม่ใช่ทุกคนนะอย่าพยายามนะคะใช่ใช่เวลาที่แล้วเนี่ยมันดูแบบมันเถื่อนเถื่อนเหมือนแก๊งคอร์เซนเตอร์เราไม่ค่อยได้เห็นบรรยากาศแบบนี้จริงๆอะค่ะคุณผู้ชมมันก็เป็นกระแสที่เกิดขึ้นในช่วงนี้อย่าไปลองให้ใครทำไม่เหมือนกันไม่เหมือนเลยวันนี้นักข่าวทำเนียบเห็นเราปั๊บไปถามท่านรักษาการท่านลองพูดนะคะให้หน่อยไม่ได้นะไม่เหมือนกันไม่แน่นะไม่ใช่ทุกคนจะเล่นกับเราเอาข้อจริงถ้าลุงยอมพูดก็อาจจะแบบลุงน่ารักจะตายใช่แต่ว่าคือลุงเขาจริงจังเขาเป็นชายชาติทหารเขาจะไม่หยอกล้อเล่นแบบนี้ไงแค่พูดนะจ๊ะยิ้มหวานๆนั่นก็น่ารักแล้วค่ะแต่ละคนบุคลิกก็ไม่เหมือนกันนะครับแบบลุงตู่ก็น่ารักแบบนึงแบบว่าที่นายกพิธาก็น่ารักไปอีกแบบนึงนะฮะ